น้ำสลัดเพียวฟู้ดสูตรไม่มีคอเลสเตอรอลผสมคอลลาเจนกลับเข้าสู่เดนเจอร์นางฟ้าติดปีกซีซั่น2นะครับผมกฤตศรีภูมิเศรษฐ์นี่คือบรรยากาศการถ่ายทอดสดในรอบเซมิไฟแนลนะครับเราได้เห็นไหวพริบของเหล่านางฟ้าไปแล้วในช่วงที่แล้วนะฮะแต่ว่าในช่วงนี้ครับบอกเลยว่าการทดสอบของเราจะเจาะลึกลงไปอีกในเรื่องราวของการไปแอร์โฮสเตสนะครับผมจะมีโจทย์เนี่ยมาถามนางฟ้าครับนางฟ้าจะต้องดูเรื่องราวทั้งหมดเนี่ยนะครับแล้วก็ตอบคำถามของเราให้ได้พร้อมไหมครับทั้ง4ท่านพร้อมแล้วนะครับโจทย์เรามาได้เลยครับอะไรแล้วครับเนี่ยอะไรแล้วเนี่ยเรามีอะไรเนี่ยพระโอ้โหอะไรฮะพระพุทธรูปอ้าวพี่เอามาอะไรเนี่ยนักกีฬาโอ้นี่อุ้ยอ้าวโอ้สากนี่อะไรเนี่ยอ้าวมากันหมดเลยไม่รู้อะไรบ้างผู้โดยสารของเราประหลาดๆทั้งนั้นเลยนะฮะเดี๋ยวเข้าไปดูกันสักนิดนึงดีกว่าว่าแต่ละคนนี่เป็นอะไรยังไงบ้างสวัสดีครับสวัสดีครับชื่ออะไรครับผมตัวแทนของวัดนะครับตะขายกครับครับผมนำสิ่งที่ดีๆนะครับมาให้ท่านรักษาเดินการเดินทางหลวงพ่อนี่มาไกลจากสุโขทัยครับเนี่ยมาไกลมากขโมยมาไหมเนี่ยไม่ครับอันนี้มาดูแลท่านที่จะเดินทางไกลเหรอครับผมโอ้โหนะฮะอ่ะมาสวัสดีครับสวัสดีครับชื่ออะไรครับชื่อแบ็คครับคุณแบ็คนะครับคุณแบ็คนะเป็นนักกีฬาฮอกกี้ครับเหรอครับฮอกกี้แล้วต้องมีนี่ด้วยนี่รองเท้าสเก็ตครับรองเท้าสเก็ตใช่ครับอ๋อไม่ใช่ที่แบบว่าใส่น้ำแข็งใสเลยใช่ไหมครับอ๋อเหรอครับเอาไว้ใส่ไว้แข่งครับโอเคครับขอบคุณมากนะครับอุ้ยชื่ออะไรครับดิฉันเหรอคะชื่อนางสาวตำแหลกค่ะตำแหลกใช่ค่ะนี่อะไรเนี่ยสากหรือว่าเรียกอย่างยาวๆก็สากกระเบือค่ะทำไมกระเบือต้องกระแทกหน้าที่ผมด้วยล่ะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับชื่ออะไรครับแม็กครับหนักเลยนะเราเนี่ยโอ้โหเป็นไรเนี่ยรถล้มครับรถล้มหนักนี้เลยเหรอมอไซค์ครับเหรอไม่ใส่หมวกใช่ป่ะใช่ครับนี่ไงหนักเลยนี่ไงเออเอาละฮะมานะฮะคนนี้นะฮะสวัสดีครับชื่ออะไรครับชื่อนายครับสบายดีครับนายสบายดีครับครับเป็นนักบอลใช่ป่ะใช่ครับนักบอลครับอ่าและนี่พกลูกบอลตลอดเวลาต้องพกตลอดครับเพราะผมเตะได้ทุกที่ครับในทุกที่แน่นป่ะแน่นโอ้โหมาดึงดึงเลยเอาไปด้วยซ้อมตลอดครับซ้อมตลอดอ่าโอเคเรียบร้อยเรียบร้อยดูแล้วนะฮะจำอีกทีหนึ่งที่เห็นอยู่ตรงนี้นะครับผู้โดยสารของเราครับนำสิ่งของขึ้นมาด้วยพระพุทธรูปครับท่านแรกนะฮะหมายเลขหนึ่งรองเท้าสเก็ตนักฮอกกี้นะฮะรองเท้าสเก็ตน้ำแข็งนะครับนะฮะแล้วก็สากกระเบือฮะสากนี้นะครับนะฮะท่านต่อไปหมายเลขสี่ครับเป็นที่ค้ำไม้ค้ำไม้ค้ำคนพิการหรือไม้ค้ำคนขาเจ็บนี่นะครับแล้วก็ท่านสุดท้ายหมายเลข5ครับเป็นลูกบอล นะลูกฟุตบอลและคำถามของผมคือสัมภาระชิ้นไหนครับที่ไม่สามารถนำเข้าไปในห้องโดยสารได้และต้องโหลดใต้ท้องเครื่องคิดได้เลยนะครับเริ่มครับบอกก่อนนะครับว่าคุณสามารถที่จะตอบได้มากกว่า1นะฮะคุณจะตอบ1 2 3 4หรือคุณจะตอบทั้ง5ชิ้นเลยก็ได้นะครับหรือคุณจะไม่ตอบเลยตอบ0ก็ได้เหมือนกันตอบได้หมดเลยนะครับแล้วแต่เลย0 1 2 3 4 5 2ชิ้นก็ได้3ชิ้นก็ได้1ชิ้นก็ได้เอาละฮะนึกเลยนะฮะ4ชิ้นก็ได้ครับ5ชิ้นก็ได้หรือถ้าคุณคิดว่าไม่สามารถเลย0ก็ได้ครับอุปกรณ์ที่เห็นอยู่ตรงนี้นะครับชิ้นใดครับจะต้องโหลดใต้ท้องเครื่องนะครับไม่สามารถนำเข้าห้องผู้โดยสารได้ครับเอาละฮะหมดเวลานะครับเรียบร้อยนะครับเสร็จไหมครับถ้าหมดเวลาแล้วนะฮะตอนนี้เดี๋ยวเราจะดูคำตอบนะฮะพร้อมแล้วเดี๋ยวจะเริ่มจาก AG01 นะฮะน้องดาวครับเปิดเลยครับ
หมายเลข2นะฮะรองเท้าสเก็ตหมายเลข4ไม้ค้ำแล้วก็หมายเลข5ลูกฟุตบอลครับเหตุผลเพราะอะไรครับค่ะสำหรับเราที่เลือกหมายเลข2นะคะเพราะว่าเห็นว่ารองเท้าสเก็ตอะค่ะมีเหล็กอยู่ข้างล่างอะค่ะก็คิดว่าอาจจะเอาไปใช้เป็นอาวุธได้ค่ะส่วนที่เลือกหมายเลข4ก็เหตุผลเดียวกับที่เลือกหมายเลข2ค่ะเพราะว่าเห็นว่าไม้ค้ำอะค่ะจะมีน็อตอยู่อะค่ะก็เป็นเหล็กเหมือนกันค่ะก็เลยคิดว่าไม่น่าจะเอาขึ้นเครื่องได้ส่วนสุดท้ายค่ะที่เลือกหมายเลข5ฟุตบอลก็คิดว่าในฟุตบอลนะคะอาจจะมีแก๊สบางอย่างถ้าเกิดสมมติว่าเกิดความดันอากาศผิดปกติหรือผิดพลาดถ้าเกิดแตกขึ้นมาอาจจะเป็นอันตรายต่อผู้โดยสารบนเครื่องได้ค่ะครับนะฮะโอเคขอเซตปรบมือดังๆด้วยครับขอบคุณมากครับนี่คำตอบของน้องดาวนะฮะเดี๋ยวเราไปต่อกันเลยนะครับ AG02 นะครับน้องปูเป้เปิดเลยครับหมายเลข2นะฮะ3แล้วก็1เหตุผลครับใช่ค่ะอย่างแรกที่เป้เลือกนะคะก็คือรองเท้าสเก็ตค่ะยิ่งถ้าผู้โดยสารถือขึ้นมาแบบนี้ด้วยแล้วเนี่ยนอกตรงส้นของรองเท้าอะค่ะมันค่อนข้างแหลมอาจจะไปเกี่ยวโดนผู้โดยสารคนอื่นก็ได้หรือว่าอาจจะใช้เป็นอาวุธก็ได้ค่ะส่วนอย่างที่สองก็คือสากนะคะสากอันนี้เนี่ยใช่ค่ะสามารถเป็นอาวุธได้เพราะมันเป็นสากหินมันก็ค่อนข้างหนักแล้วคุณพี่เขาถ้าสมมติว่าคุณพี่เขาเก็บไม่ดีมันอาจจะหล่นลงมาโดนผู้โดยสารท่านอื่นนะคะส่วนหมายเลขหนึ่งนะคะพระพุทธรูปที่ไปเลือกพระพุทธรูปเพราะว่าด้วยความที่ผู้โดยสารก็อายุค่อนข้างมากแล้วอะค่ะอาจจะถือพระพุทธรูปไม่ไหวด้วยความที่พระพุทธรูปมันดูค่อนข้างใหญ่แล้วก็น่าจะหนักอะค่ะอาจจะทำหล่นโดนผู้โดยสารคนอื่นหรือว่าแม้กระทั่งตัวผู้โดยสารเองก็อาจจะบาดเจ็บอะค่ะขอบคุณมากครับหมายเลขสองคุณนะครับเราไปต่อนะฮะ AG03 นะครับน้องสายครับเปิดเลยครับหมายเลข1 2 3และ4นะครับพระพุทธรูปรองเท้าสเก็ตสากนะฮะแล้วก็ไม้ค้ำเหตุผลครับค่ะหมายเลขแรกนะคะทรายกังวลในเรื่องของน้ำหนักอาจจะเกินก่อนขึ้นเครื่องนะคะแล้วก็คิดว่าอาจจะค่าเครื่องโครงเคงหรืออะไรก็ตามค่ะอาจจะทำให้เกิดอุบัติเหตุแล้วก็หมายเลข2นะคะที่เลือกเพราะว่าปลายรองเท้าค่ะเป็นโลหะก็เลยคิดว่าสามารถเป็นอาวุธที่สามารถทำอันตรายผู้อื่นได้เช่นเดียวกันค่ะเหตุผลที่3นะคะที่เลือกข้อ3สากก็เช่นเดียวกันค่ะหนักแล้วก็เป็นหินด้วยนะคะก็คิดว่าสามารถใช้เป็นอาวุธทำอันตรายผู้อื่นได้แล้วก็เหตุผลที่เลือกข้อ4นะคะเพราะว่าไม้ค้ำยันอาจจะเก็บไม่สะดวกนะคะแล้วก็คิดว่าผู้โดยสารใช้วีลแชร์หรืออะไรช่วยน่าจะดีกว่าในการขึ้นหรือว่าลงค่ะเพราะว่าถ้าใช้ไม้ค้ำยันขึ้นอาจจะเป็นอันตรายระหว่างที่เราขึ้นเดินขึ้นขึ้นเครื่องได้ค่ะขึ้นบันไดขอบคุณมากครับขอเสียงปรบมือดังๆด้วยนะครับต่อเลยนะฮะหมายเลขสุดท้ายครับ AG04 ครับน้องจิ๊บโชว์เลยครับเลือกหมายเลข2กับหมายเลข4ค่ะ2คือรองเท้าสเก็ตนะครับ4คือไม้ค้ำค่ะไม้ค้ำเพราะว่าอะไรครับค่ะหมายเลข2นะคะรองเท้าสเก็ตที่ฐานนะคะมันจะเป็นเหล็กที่รับคมอยู่แล้วแล้วก็หัวท้ายหัวจะเป็นปลายแหลมท้ายก็เป็นปลายแหลมเพราะฉะนั้นมันอาจจะใช้เป็นอาวุธได้ค่ะส่วนหมายเลข4อะค่ะถ้าผู้โดยสารถือไม้ค้ำมาแล้วก็มีลักษณะที่เดินไม่ค่อยสะดวกขนาดนี้หนูคิดว่าน่าจะใช้วีลแชร์เราจะต้องมีบริการวีลแชร์อยู่แล้วเพราะว่าถ้าสมมตินำไม้ค้ำขึ้นเครื่องไปด้วยเนี่ยผู้โดยสารจะไม่สามารถนำไม้เอาไปเก็บไว้ที่ข้างตัวหรือว่าเอาไปวางไว้บริเวณนั้นได้ค่ะมันอาจจะไปรบกวนท่านผู้โดยสารท่านอื่นเพราะฉะนั้นแอร์โฮสเตสก็อาจจะเก็บไม้ค้ำไว้ให้แล้วก็มีบริการวีลแชร์ให้ผู้โดยสารท่านที่4ด้วยค่ะขอเสียงปรบมือดังๆด้วยนะครับให้ทั้ง4ท่านเลยนะฮะมาเดี๋ยวเราจะมาเฉลยละผมก็อยากรู้เหมือนกันและเชื่อว่าผู้ชมทางบ้านที่ดูอยู่ตอนนี้เนี่ยนะฮะอยากรู้เหมือนกันเลยว่าสรุปแล้วเนี่ยอะไรที่มันโหลดขึ้นไปได้หรือว่าอะไรที่เอาไปไม่ได้นะครับพร้อมไหมครับสัมภาระที่ไม่สามารถนำเข้าไปในห้องโดยสารครับจะต้องโหลดใต้ท้องเครื่องนะครับชิ้นที่หนึ่งคือหมายเลข2ครับรองเท้าสเก็ตครับเอาละครับ
ไม่สามารถนำเข้าไปในห้องโดยสารนะครับต้องโหลดใต้ท้องเครื่องนะฮะตอนนี้ถูกหมดเลยใจชื้นขึ้นมาแล้วสัมภาระชิ้นต่อไปครับที่ไม่สามารถเอาเข้าห้องผู้โดยสารได้ต้องโหลดใต้ท้องเครื่องนะครับคือหมายเลข3ครับสากครับมาดูซิมีใครมีบ้าง AG01 ไม่มีนะครับไม่มีหมายเลข3นะฮะ AG02 มีหมายเลข3นะครับ AG03 มีหมายเลข3ครับ AG04 ไม่มีหมายเลข3นะครับตอนนี้กลายเป็นว่าถูกแล้วเนี่ย2ท่านนะครับ2คนนะยังมีอีกครับสัมภาระที่จะต้องโหลดใต้ท้องเครื่องนะครับไม่สามารถนำไปในห้องผู้โดยสารนะฮะได้คือหมายเลข5ครับลูกฟุตบอลครับมาเลยครับสรุปแล้ว AG02 กับ03ไม่มีหมายเลข5นะฮะแต่ว่าหมายเลข5กลับมาที่ AG01 นะครับตอบถูกคละกันไปสรุปก็คือไม่มีใครถูก 100% เลยคนที่ต้องอธิบายเลยนะฮะขอเชิญคุณป๊อปเลยครับเหตุผลเป็นยังไงบ้างครับครับก็ก่อนอื่นผมว่าน้องก็มีไอเดียที่ดีนะครับว่าอะไรขึ้นได้ขึ้นไม่ได้ทีนี้เรามาดูทีละท่านนะครับอันที่ง่ายที่สุดก็คือเบอร์2นะครับเบอร์2เบอร์3เนี่ยสเกตแน่นอนเป็นอาวุธได้นะครับค่อนข้างแหลมคมสากก็มีน้ำหนักนะครับสามารถเป็นอาวุธได้ด้วยเหมือนกันนะฮะ2อันนี้ค่อนข้างแบบชัดเจนเรื่องของท่านแรกก่อนพุทธรูปนะครับจะบอกว่าถ้าเกิดเป็นแบบนี้คือเอาขึ้นเครื่องได้นะครับแต่ว่าถ้าเกิดองค์ใหญ่กว่านี้นิดนึงหนักกว่านี้นิดนึงเนี่ยก็จะไม่สามารถไว้ข้างบนแคบเบนได้นะฮะส่วนคนที่4นะฮะที่เป็นไม้ค้ำอันนี้ก็ได้เหมือนกันนะฮะอันนี้เราก็อนุญาตนะฮะแต่ว่าทาง Air Hostess ก็จะเก็บไม้ค้ำเก็บไว้ในตู้เก็บของนะฮะไม้ค้ำก็จะไม่อยู่กับตัวส่วนลูกบอลนะครับลูกบอลอันนี้จะไม่ได้นะฮะจะไม่ได้เนื่องจากว่าเป็นเรื่องของแรงกดดันนะครับถ้าเกิดจะขึ้นเครื่องเนี่ยก็คือต้องเอาลมออกครับถ้าลูกบอลมีแอร์มีลมเต็มลูกเนี่ยตอนขึ้นอยู่บนเครื่องครับแรงกดดันอากาศจะลดลงทำให้ลูกบอลขยายตัวและอาจจะระเบิดได้เพราะฉะนั้นก็จะมีเนี่ยสเก็ตน้ำแข็งสากแล้วก็ลูกบอลที่ไม่สามารถเอาขึ้นเครื่องได้แล้วต้องโหลดใต้ท้องเครื่องครับนี่นะฮะขอเซตประมือได้ไหมกับคุณป๊อปด้วยนะครับเอาละคุณป๊อปจากทางนกแอร์นะฮะได้อธิบายได้ละเอียดมากเลยนะครับได้ทราบไปแล้วในรอบนี้สรุปแล้วเนี่ยไม่มีคนถูกเลยนะครับถูกบ้างบางข้อนะฮะบางข้อก็ไม่ถูกสลับคล้ากันไปนะครับแต่ว่าอันนี้เนี่ยเป็นเรื่องของการวัดนะครับไหวพริบของเราในการตอบคำถามครับบอกคุณผู้ชมเลยนะว่าช่วงนี้เนี่ยนะฮะเพิ่งเริ่มต้นครับของจริงจะเริ่มยากขึ้นยากขึ้นอีกในช่วงหน้าเนี่ยนะฮะกลับมาช่วงหน้าเราจะมีคำถามนะครับวัดไหวพริบของพวกเธอเนี่ยมาถามกันอีกจะเป็นอะไรเนี่ยนะฮะติดตามให้ดีเดียงเจ้านางฟ้าติดปีกซีซั่น2ครับ